pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that cup, you get ready, take it on. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้านเมโลท็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนใครที่กำลังมองหา ID เกม RV ID หัวตัวเยอะสกินแน่นนี่เลยครับเพจ King RV Store เพจรับซื้อขาย ID เกมออนไลน์ราคาถูกเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงช่องเรารับประกันได้เลยมี ID เกม RV ให้เลือกมากมายราคาถูกเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bad Liao Ta Channel นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ล้อเลี่ยวกันนะครับทุกคนใครที่อยากดูล้อเลี่ยวเกมแปลกๆเนี่ยดูเกมนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเป็นล้อเลี่ยวคอมโบกับอาย่านะครับทีมเราเนี่ยทุกอย่างตามหมดไม่ว่าจะเป็นป้อมเงินเลเวลสกอร์ตายก็ตายแบบอันนี้สกอร์ตายคือตายเยอะกว่าฝั่งตรงข้ามเขานะครับผมทุกอย่างเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะแพ้แล้วนะครับแต่ว่าล้อเลี่ยวกับอาย่าสามารถแบกเกมนี้ได้นะครับมันโคตรจะสนุกเลยนะครับเกมนี้เดี๋ยวไว้ดูในตัวเกมนะครับผมและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับทำไมผมถึงออกเซตไอเทมแบบนี้ทำไมถึงมีเกาะตะท้อนด้วยทำไมถึงมีทอยด้วยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะมีตัวเบิร์ดดาเมจอย่างเช่นลิงนะครับลิงเนี่ยโดนมาทุบผมชุดเดียวตายเลยนะครับถ้าเกิดผมไม่มีกอดสะท้อนเนี่ยยังไงก็ชุดเดียวตายนะครับผมแล้วผมก็เลยเนี่ยขึ้นไม่ออกตัดเลือดนะครับเพราะว่าอาย่าเนี่ยออกตัดเลือดมาแล้วนะครับผมก็เลยขึ้นคาถาดูดเลือดเป็นชิ้นที่2เลยนะครับเอามาเทรดสู้ในทีมไฟนะครับเอามาเพิ่มเกาะไว้ที่เราจะตายนะครับผมส่วนชิ้นที่4เนี่ยก็ขึ้นเป็นตัวแข็งนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยปิดด้วยกันเวทนะครับก็จะฝั่งนู้นน่ะมีตัวเวทแรงๆอย่างลิเลน่านะครับผมก็เลยต้องใช้ทอยนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเซตกึ่งดาเมจกึ่งแทงค์นะครับส่วนชิ้นที่2เนี่ยระหว่างออคออฟเดอะมาจายกับอาร์โกนี่เนี่ยแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะใช้อันไหนนะครับแต่ผมใช้เป็นออคออฟเดอะมาจายนะครับไม่ใช่อาร์โกนี่ใครจะใช้เป็นอาร์โกนี่ก็ได้นะครับผมไอเทมเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับหรือใครจะไม่ออกตัวแข็งเนี่ยจะออกเป็นล็อกชิลก็ได้เหมือนกันนะครับล็อกชิลก็ถึกนะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้ที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำไปทางการเล่นลอเลี่ยวมิดเลนนะครับเกมนี้ผมก็กดมากัน2คนนะครับเป็นดูโอแรงค์นะครับก็น้องผมเนี่ยเล่นอาย่านะครับส่วนผมเล่นลอเลี่ยวนะครับก็จะมาดูกันนะครับผมว่าคอมโบอาย่ากับลอเลี่ยวในแพทนี้จะเก่งสักแค่ไหนนะครับเพราะว่าอาย่าถูกบัฟไม่ใช่บัฟถูกปรับนะครับผมให้สิงพวกเมดหรืออาดาซินแครี่เนี่ยได้เกาะเยอะกว่าพวกแทงค์นะครับผมก็จะมีเกาะใช้เยอะขึ้นนะครับแต่เกมนี้ต้นเกมเนี่ยก็ต้องเล่นระวังหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยไม่มีตัวฆ่าทาร่านะครับผมจะฆ่าทาร่าได้ก็ต่อเมื่อมีตัดเลือดนะครับผมถึงจะฆ่าทาร่าได้นะจังหวะนี้เราก็อาจจะลงไปแกล้งลิงได้นิดหน่อยนะครับได้ไหมโอเคได้แค่นี้นะครับผมแล้วก็ต้องรีบวิ่งกลับกลางเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่กลับกลางเดี๋ยวคีปจะหายนะครับ กลับกลางก็ผมกลับทางตรงเลยกันคิดว่าอาจจะไม่ดักอยู่แถวนี้นะวัดใจไปนะครับผมถ้าเกิดดักตรงนี้ก็ต้องกลับบ้านทุกคนก็ไม่ได้ไปไฟมังกรเล็กนะครับก็เป็นวิธีเดินที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับไม่ควรทำตามนะครับควรจะอ้อมนะแต่ผมรีบนะครับเพื่อจะรีบไปไฟมังกรเล็กนะครับผมแล้วผมก็คิดว่าเขาน่าจะไปดักกันแถวแอลซ้ายนะครับโอ้โหเจ็บอยู่นะครับคีร่ายังไม่มีอันตินะครับผมแวนเล่นไปก่อนนะครับโอ้โดนไบด้วยนะผมโดนไบแซวนะครับน่าจะยากอยู่นะทุกคนมังกรตัวนี้ไม่มีคนไปเล่นให้นะเฮ้ยคีร่าโอ้คีร่าพยายามจะไปลาดมังกรนะครับผมแต่ไม่ได้นะ
นายทำดีแล้วเพื่อนโอเคน่าจะเสียนะครับมังกรตัวนี้แล้วก็น่าจะเสียมังกรใหญ่ด้วยนะครับผมเอาวะมีแววเต็งกับต้นเกมเลยทุกคนฟอร์เรนเดินมาจะมาช่วยปิดนะครับแต่ไม่น่าจะทันนะครับผมฟอร์เรนเดินมาแบบเวล4เลยนะถ้าได้แบบเดินเยอะเกินเมื่อกี้นี้ฟอร์เรนอาจจะมีโอกาสล้ำได้นะครับถ้าเกิดเขาเดินกลับแค่ประมาณ2คน3คนน่ะไม่สิประมาณ2คนน่ะฟอร์เรนอาจจะล้ำได้นะครับแต่เมื่อกี้ที่เดินกลับ4ฟอร์เรนก็เลยต้องถอยเหมือนกันนะครับผมอ๋อฮะอะไรเนี่ยลิงมันขี้2ดอกติดพกดวงมาด้วยเหรอลิงผมต้องเดินบนว่ะทุกคนเพราะว่าคลิปกลางผมโดนแย่งไปแล้วนะเราก็ต้องเดินไปหาคลิปนะครับผมถ้าเกิดโดนแย่งคลิปกลางคลิปที่เราฆ่าก่อนนะครับผมครั้งนี้ฆ่าก่อนนะครับลิงโซโล่ฟอร์เรนเดโนคาเลนเลยน่าจะคิไปประมาณ 3-4 ดอกติดนะครับไอ้ลิงคนนี้มันดวงดีนะครับผมโดนไปก็2ดอกติดอะถ้าเกิดมันไม่คิผมไม่ตายนะคิดอกเดียวก็ไม่ตายมั้งจากเขาบิน execute ก็ตายอยู่ดีนะครับลิงเอา execute มาด้วยนะไอ้ลิงคนนี้มันร้ายกาจอยู่นะต้องระวังเดินไปแท็กเว็บล่างเลยนะครับผมรอฟอร์เรนหน่อยไหมไม่รอละทุกคนเคลียร์เลยแล้วกันพอเลนได้เงินอยู่นะทุกคนได้เงินอยู่นะ2ตัวนะอีกตัวนึงคือมันจะตายแล้วนะครับผมก็เลยเคลียร์เลยนะเดินกับกลางแบบมีความสุขป่ะเนี่ยหรือว่าไม่มีความสุขโอเคยังมีความสุขอยู่นะครับไม่มีคนดัก เล่นบนทีนะฮะเล่นบนทีอย่างนั้นเหรออยากจะเล่นบนอยู่นะเพื่อนแต่แบบเราไม่มีอะไรไปสู้เค้าเลยว่ะทุกคนต้นเกมอ่ะต้นเกมยังไงก็ต้องยอมนะครับแล้วฟอร์เรนติโน่โดนไปอีก1ตัวแล้วนะครับผมโดนไอ้ลิงตัวนี้มันกินอีกแล้วนะครับไอ้ลิงตัวนี้มันเป็นสัตว์กินเลือดนะครับผมมันค่อนข้างเอาเรื่องเลยทุกคนเงิน1ไปแล้วนะครับโอ้โหเดินกลับกลางแบบไม่มีความสุขเลยทุกคนโดนเอ้ยคิราจะเย็นเพื่อนอันแน่มีสวนด้วยของจริงจัดๆเข้มปัดขอดูดด้วยได้ไหมได้ตังค์นะครับผมแจมๆหน่อยแจมๆหน่อยอ้าวแวนก็โดนโซโล่คาเลนเหมือนกันนะครับผมเดินตามรอยลูกพี่ฟอร์เรนไปเลยนะครับเกมนี้คือยังไงก็ต้องมีของนะครับทีมเราผมคีล่าเนี่ยต้องรอผมไปคีล่านะแล้วก็เล่นเซฟเอานะเพราะว่ามันแพ้เลน2เลนแล้วอะเลนบนแพ้เลนล่างแพ้เนี่ยคือเดินยากแล้วนะแล้วป่าก็ไม่จนนะครับป่าก็จะทำเกมยากไม่รู้จะไปทำทางไหนนะครับเพราะว่ามันแพ้2เลนเลยไปก็ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าแล้วยังไงอ่ะไม่มีตัดเลือดนะครับทำอะไรไม่ได้วะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดคีล่าเนี่ยก็แพ้ลิงนะครับผมถ้าเกิดลิงคอมโบไปปุ๊บๆๆเนี่ยล่วงนะครับผมว่าแล้วว่าเขาต้องอยู่ตรงนี้นะครับผมยากกว่าทุกคนเกมนี้ผมว่ามันยากแหละผมว่าเกมนี้ผมน่าจะต้องพึ่งตัวเองนะครับน่าจะพึ่งเพื่อนโดนนะครับเราต้องอย่าบวกนะตอนนี้มันบวกสู้ไม่ได้แล้วอ่ะสกอร์มันตามอ่ะแล้วเงินมันก็ตามด้วยอ่ะโอ้โหแวนก็โดนข้างบน ผมช่วยทางไหนได้บ้างแล้วฉันช่วยอะไรได้หรือเปล่าไม่ได้ช่วยใครไม่ได้ครับช่วยตัวเองไปก่อนตอนนี้รอของนะครับฟาร์มอย่างเดียวนะครับผมรอเรียกเกมตามก็คือฟาร์มยับยับนะครับฟาร์มยับยับไปเลยแล้วก็แบบเล่นรอเขาเข้ามาถมเราแล้วเขาก็จะตายเองนะครับผมน่าจะพามาเล่นบนให้มีของหน่อยบอกใครอะอาย่าเพื่อนอาย่ามันเป็นตัวสิงเพื่อนมันไม่ได้ตัวทำเกมแต่ตอนนี้เราได้ลิงมานะครับชัดดาวไปถึงทีนายต้องเซฟแล้วล่ะแวนแต่เย็นๆเพื่อนอย่าเพิ่งกระตกกระตากไปเอาไป4ตัวแล้วเนี่ยไม่ใช่สิคีล่าเอาไป4แล้วนี่หว่าทุกคนโอ้โหผมโดนเจาะหัวด้วยโอ้ปล่อยครับป้อมนี้น่าจะต้องปล่อยเฮ้ยเพื่อนกดการป้อมว่ะแต่ทำอะไรได้ไหมอ่ะเกาะไม่ได้นะครับผมทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าป้อมมันเลือดแบบจะหมดหลอดแล้วอ่ะผมต้องขึ้นคาถาดูดเลือดแบบทุกคนเพื่อเอามาเล่นในทีมไฟท์ว่ะเดี๋ยวตัดเลือดเนี่ยเดี๋ยวให้อาย่าเป็นคนออกนะครับส่วนผมจะขึ้นของที่แบบทีมไฟท์โหดๆมานะครับไม่แบบขึ้นแบบไม่ให้ตายในทีมไฟท์เร็วๆอ่ะเ
ยากว่ะทุกคนยากแบบจริงจังเลยนะเกมเนี้ยสกอร์แบบ4ต่อ11แล้วอ่ะเฮ้ยคนนะมาดิโอ๊ะโบ๊ะ3ทีติดโอ้โหไอ้ลิงดวงดีเกินไปเปล่าไม่ไหวเลยทุกคนมันยากขึ้นไปทุกทีแล้วว่ะผมต้องมีของแท้งอ่ะไม่งั้นผมโดนลิงชุดเดียวล่วงอยู่ดีนะครับเนี่ยแต่ถ้าไม่มีลิงอ่ะคือผมไหวนะเห็นปะก่อนอื่นเลยต้องหาของมากันลิงก่อนอาจจะเป็นเกาะสะท้อนนะครับน่าจะช่วยได้ดีค่ายไว้ตัวนี้ไปก่อนอย่าเหิมเกิมนักอย่าเหิมเกิมนักเอ้ยไอ้หนุ่มคนนี้ต้องตายแล้วปะต้องตายแล้วปะฮะถ้าใครเล่นนะครับเราไม่มีอันติพอมีติแล้วก็สวนดิครับผมหยอกงงอะดิอย่างงี้มันก็งงกันนะดิโดนสวนเข้าไปโดนสวนเข้าไปเลือดเต็มหลอดอะดิจากเลือดจะหมดหลอดอะเจอพิษคาถาดูดเลือดเข้าไปงงเดี๋ยวเราน่าจะขึ้นเป็นเกาะสะท้อนนะครับผมดีที่สุดละไม่โดนลิงคอมโบชุดเดียวก็พอใจนะครับแล้วต่อไปเนี่ยก็ต้องไปแก้ที่ลิเลน่าต่อเพราะลิเลน่ามันเริ่มรวยเราก็ต้องออกทอยนะครับตอนเนี้ยลิงมันรวยเราก็ต้องออกของมาแก้ลิงก่อนนะครับแล้วพอชิ้นต่อไปก็ต้องออกของมาแก้ลิเลน่านะครับผมก็น่าจะยืนในไฟได้แล้วนะครับคิดว่านะครับน่าจะไม่โดนชุดเดียวตายถ้าเกิดเลือดผมหมื่นอะเรามีออกออโตมาจายนะครับออกออโตมาจายเนี่ยไอเทมที่ผมออกมาชิ้นที่2เนี่ยก็บวกเลือดนะครับมันก็เลยทำให้เราเลือดเนี่ยเลือดเยอะขึ้นมานะครับผมตอนนี้คือชีล่าน่าจะต้องฟาร์มไปก่อนนะครับฟาร์มสปิดพุทดันไกลๆไปเลยตายถ้าเกิดตายเพราะสปิดอ่ะมันไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าลิงโดนไปนะลิงโดนไปเอามาให้ผมอีกแล้ว400นะครับผมขอบคุณมากเพื่อนทำไมอ่ะฮะทำไมอ่ะคัดดาวไปนะลิงอย่าหือมากนะระวังเจ็บตัวเรายังไม่มีอันตินะครับถ้ามีอันติก็น่าจะกันป้อมนี้ได้อยู่นะครับอย่าเพิ่งเล่นสุดนะครับรอมีอันตินะมามีอันติแล้วคีบเข้าปลดปิดป้อมแล้วก็ลุยดีครับผมรออะไรมาดิหนีกันหมดเจอวงเข้าไปวงแตกนะครับเรียกว่าระเบิดลง แรงจัดรอเลี้ยวธรรมดาเพื่อนอันนี้ยังไม่มีมงกุฎนะครับผมมงกุฎไม่มานะแต่ผมน่าจะไม่ออกนะครับผมน่าจะออกเป็นกึ่งดาเมจกึ่งแทงนะครับเพื่อให้มันสมดุล นะครับเพราะว่าผมต้องแบกแล้วแหละเกมเนี้ยผมคิดว่าผมต้องแบกแล้วแหละของผมเนี่ยก็ต้องยืนได้นะครับจะเล่นดาเมจล้วนเล่นดาเมจล้วนไปโดนลิงทุกชุดเดียวตายนะครับลีน่าโป๊ก2สกิลครึ่งหลอดนะครับ ไม่ไหวอยู่ดีนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ต้องมีอะไรวะทอยนะครับแต่ตอนนี้เราจะขึ้นตัวแข็งก่อนผมจะดึงความสนใจให้เพื่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนได้ฟาร์มนะครับเราก็เนี่ยเดินเล่นเจอใครก็โดดได้โดดนะครับลิงผมเห็นลิงแวบๆนั่นใช่มันจริงด้วยมาดิโดนนะผมตาไวนะลิงเรียบร้อยจะมาเล่นมุกเดิมกับผมไม่ได้แล้วนะลิงไม่ได้แล้วนะคือมุกนี้ไม่ได้แล้วจะมาแบบเล่นทีเผื่อทุโบบะไม่ใช่เพื่อนฮาร่าเอาหรือเปล่าถ้าเอาก็เข้ามานะผมไม่เข้าไปแต่เข้าไปหน่อยก็ได้มาดีโหก็เนี่ยพอผมเข้าไปแล้วก็ต้องถอยนะครับคือยังไงเขาเจอวงลอเรียลเขาวิ่งอยู่แล้วนะครับเขาไม่อยู่นะครับผมได้แต่แค่ร้อยเขาเอาสกิลเข้ามาแล้วเราก็สวนนะครับผมว่าชนะแน่นอนเคลียร์ก่อนถัดนี้เคลียร์ไอ้งูเหลือมก่อนโอเคเราได้ตัวแข่งมาแล้วนะครับก็จะซื้อสกิลได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวออกทอยชิ้นต่อไปก็น่าจะเข้าสู่หมวดก๊อตนะครับผมไล่ไปที่ลิเลียน่าไบล่วงไปแล้วนะครับเปิดอันติเพื่อจะผมเปิดอันติเนี่ยเพื่อจะให้สกิล2มันคูลดาวน์มานะครับเพื่อจะไล่ลิเลียน่าต่อนะครับไม่มีอะไรแต่ก็ไม่กะจะไล่สุดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่มีอันติใช้ต่อแล้วเนาะแต่เมื่อกี้เนี่ยที่ผมกดอันติเร็วเนี่ยเพราะว่าให้สกิล2ผมมันคูลดาวน์นะครับเผื่อแบบกรณีฉุกเฉินนะครับเผื่อเข้ามาหาเราเราก็ถอยนะครับแต่ถ้าเขาไม่เข้ามาแปลว่าเขาอยู่คนเดียวนะครับก็ลุยนะครับผมไอ้ลิงโดนนะอย่างเงี้ยผมละหมั่นจริงๆไอ้ลิงตัวเนี้ยเองมันกดฟอร์เรนผมเป็นลูกเลยกดฟอร์เรนผมซะเหงาอ่ะอดลำเลยอ่ะไม่ได้ลำเลยอ่ะจริงตอนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลำอยู่นะครับผมลำยาก
เงินตามนี่ลำยากนะครับชุดเดียวระเบิดไอลิงตัวนี้มันห้าวอยู่นะ เหมือนมั่นใจนะครับผมว่าไหวนะครับแต่ไม่ไหวแล้วนะเพื่อนเรามีกอดสะท้อนแล้วอะชุดเดียวไม่ตายแล้วนะหยุดเลยหยุดการกระทำนี้เลยทาร่าเพื่อผมกำลังตีมังกรกันอย่างมีความสุขอยู่คุณหยุดการกระทำเดี๋ยวนี้เลยทาร่าผมไล่นะครับไงหนึ่งไล่สองหนึ่งไล่สามด้วยปะล่ะเนี่ยขอไล่หน่อยได้ไหมอะไรเอ้ยแวนไม่ใช่นายมาอยู่ตรงนี้ทำไมออกไปเออผมเองมาดิก็มาดิหึโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละอย่าหนีดีรอเลี้ยวไบตายนะครับไบตายไปถอยผมว่าผมโยนป่ะเนี่ยช็อตเนี้ยหอยยืนแอคอาร์ตเหรอแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกเหรอเอากดอันติไล่ก็มาดิหึก็มาดิฮะมาถอยนะต้องถอยกันนะต้องวิ่งกันแบบหูตาเหลือกนะครับผมเจอผมเข้าไปช็อตนี้เรียบร้อยวิ่งกันหมดแต่เราโดน3ทางหมดทุกคนแย่แล้วไอลิงมันเลือดน้อยนะมันอยู่แถวนี้แหละทุกคนนกเพิ่งเปิดแสดงว่ามีเพิ่งมีอะไรอ่ะไม่เจ็บเลยว่ะลิงเพื่อนขอโทษทีเอาเลือดผมได้แค่ครึ่งหลอด ทุบผมไม่ตายแล้วยังไงช็อตเมื่อกี้นี้หนีก็ไม่รอดนะครับกลับดีไหมอ่ะไม่กลับดีกว่าทุกคนเพราะว่าเวฟกำลังดันดีเลยนะเวฟบนดันเวฟกลางดันเราเจอเหยื่อเราเจอเหยื่อใส่เข้าไปดิโอเคล่วงลาวิวออกไอ้นี่มาด้วยนะดาบกันเวทนะครับดาบกันเวทไม่กันล้อเลี่ยวนะเพื่อนเพราะว่ามันล้อเลี่ยวมันสร้างความเสียหายจริงนะต่อให้มีเกาะเพิ่มขึ้นมามันก็ไปโดนเกาะมันทะลุเกาะนะเพื่อนลาวิวนะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าของกันเวทไม่สามารถกันล้อเลี่ยวได้นะครับพี่อะตีกลางให้ละพวกนั้นไม่ยอมตีป้อมไปไล่คนอันนี้นี่น่าจะปัญหาภายในนะครับเราเป็นคนนอกไม่ควรไปยุ่งนะครับผมเขาน่าจะมีปัญหากันนะครับไอทาร่าวิ่งไปแล้วว่าทุกคนมันไปไหนมันไปตัดคลิปนะครับทรงนั้นนะผมดูออกเลยแต่ผมไม่สนใจนะครับผมจะไปจบบ้านเขามีเวลาอีกเขาจะเหลือคนกันบ้านแค่2คนนะอย่างนี้เพราะว่าทาร่าไปตรงนู้นนะครับแล้วก็ฟอเรน่าเฮ้ยฟอเรนมันทำได้ไหมทุกคนโอ้นายโคตรเท่โดนกดต้นเกมมันไปละแต่เลดเกมมาทำได้ผมแทงดูเรื่องผมดิโคตรจะถึกครับแทงป้อมป้อมนี้ฟอเรนมันทำได้ทุกคนมันสามารถฆ่าทาร่าได้นะครับแต่เราเก็บปูก่อนผมว่าไม่ทันแล้วทุกคนผมต้องไปจบแล้ววะคีล่าไปแล้ววะทุกคนไม่ใช่ละเอ๊แปลกๆนะแปลกๆนะเราผมลำค้ำโคตรจะตึงนะครับจบจนได้ไม่คิดว่าจะชนะได้นะครับสรุปแล้วคอมโบอาย่าลอเรียลนี่ผมบอกว่าโกงจัดนะครับผมถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวเบิร์ดเยอะต่อให้มีตัวเบิร์ดเยอะเราก็ออกของแท้งมาสู้นะครับเป็นไงจีเนียจัดเกมนี้ก็ MVP ไปนะครับทำดาเมจไป 31% นะครับรับดาเมจไป 29.7 นะครับก็รับดาเมจเกือบ 30% นะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับฮะผมเพิ่งเห็นประกอบขี่ล่าตายไป9นะครับผมโอเคบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผม